คุมเข้มจีนข้ามด่านแม่สอดมีใช้ช่องทางธรรมชาติโรงพยาบาลร้องขอล่ามจีนด่วนเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 27 มกราคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายและยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกนั้นขณะที่ประเทศไทยเองประชาชนยังอยู่ในสถานะวิตกกังวลในเชื้อไวรัสดังกล่าวหลังนักท่องเที่ยวจีนยังคงทยอยเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยอย่างมากมายนายชัยภกิจเชียนธนาลักษ์นายอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่กองควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตั้งจุดตรวจคัดกรองชาวจีนที่เดินทางผ่านพรมแดนถาวรแม่สอดผ่านข้ามมาบนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ข้ามชายแดนจากประเทศไทยข้ามไปอาศัยอยู่บริเวณจุดสร้างเมืองใหม่ของชุมชนชาวจีนฝั่งประเทศเมียนมาโดยได้จัดโซนพิเศษสำหรับการคัดกรองชาวจีนโดยเฉพาะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือเทอร์โมสแกนและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายโดยมีการตรวจอย่างละเอียดแบบรายบุคคลถึง2ชั้นพร้อมมีการเช็คประวัติการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากอนามัยซึ่งผลคัดกรองชาวจีนตลอดห้วง3วันที่ผ่านยังไม่พบชาวจีนติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝั่งประเทศไทยและสาธารณสุขจังหวัดเมียวดีเมียนมาได้ตั้งจุดสกัดคัดกรองนักท่องเที่ยวตามจุดท่าข้ามธรรมชาติด้วยเช่นกันหลังพบว่ามีกลุ่มชาวจีนจำนวนมากเดินทางใช้ช่องทางตามท่าข้ามธรรมชาติเข้าออกในจุดสร้างเมืองใหม่ของชุมชนชาวจีนขณะเดียวกันโรงพยาบาลแม่สอดขอล่ามจิตอาภาษาจีนเป็นกรณีเร่งด่วนหลังในจุดคัดกรองตามแนวชายแดนอำเภอแม่สอดขาดล่ามภาษาจีนทำให้การสื่อสารกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างลำบากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ